สัมผัสบรรยากาศที่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่เรามาทุกๆครั้งนะฮะเราจะมานําเสนอเกี่ยวพันกับเรื่องของการแบ่งปันความรู้กับคืนสู่สังคมว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของการจัดการองค์การสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับหลายองค์การครับกําลังที่จะเข้าผ่านนะฮะแล้วก็หากระบวนการในการจัดการในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารคนคนนี่นะฮะมีความสําคัญอย่างยิ่งครับเพราะว่าถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งขององค์การแต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนองค์การมหาชนต่างๆหลากหลายปัจจัยของคนนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าหากเราได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่านะครับมีความดีงามมีความขยันมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตมีความบริหารจัดการด้านจิตอาสานะครับแล้วก็เป็นคนนั้นที่มีความอดทนแล้วก็เรียนรู้ต่อชีวิตเนี่ยนะครับทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยจะสร้างคุณค่าให้กับองค์การอย่างมโหฬารเลยปัจจัยเหล่านี้ครับที่ทางสถาบันพัฒนาทุนเพื่อสังคมนะครับพยายามรังสรรค์ผลงานที่จะเกิดขึ้นโดยการที่เราเข้าไปพัฒนาองค์การเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐภาคเอกชนองค์การมหาชนล่าสุดเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับกับทางสพท.โดยการนําเสนอหลักสูตรผ่านเข้าไปในครุพัฒนาหรือสถาบันครุพัฒนาได้รับการพิจารณาอนุมัติเป็นหน่วยพัฒนาครูสพท.ของปี2560แล้วก็2561นะครับหลากหลายครับมีปัจจัยที่ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าการเสริมสร้างให้กับคุณครูไทยทั่วประเทศเนี่ยมีความสําคัญเพราะคุณครูนั้นเป็นเบ้าหลอมสังคมที่มีคุณค่ายิ่งการที่คุณครูนั้นไปเจอในเพชรเม็ดงามก็คือเยาวชนคนต้นแบบของไทยเนี่ยจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่ทางสถาบันพัฒนาทุนเพื่อสังคมและสถาบันสร้างเสริมองค์การสู่อัจฉริยะนั้นพยายามบรรจงรูปแบบการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างยั่งยืนหรือแม้แต่เรื่องของเทคนิคการสอนสําหรับครูไทยยุคใหม่และความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบผลปรากฏว่าการตอบรับดีเยี่ยมรวมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยนะครับเราพยายามจะทำสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นในสังคมประเทศไทยนั่นคือการผ่องถ่ายความรู้ความคิดประสบการณ์เข้าไปสู่คุณครูแล้วครูนั้นนำความรู้ประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นไปสู่เด็กและเยาวชนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับองค์การใดมีความประสงค์นะครับต้องการอยากจะแบ่งปันความรู้หรืออยากจะฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรติดต่อผ่านรายการสถานีทุนรุ่นเข้ามาได้เลยนะครับเราจะมีบุคลากรซึ่งถือว่าเป็นวิทยากรคุณภาพ150ท่านหลักสูตรต่างๆหลากหลายมากกว่า450หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเรื่องการสอนงานเทคนิคกระบวนการวิธีการสร้างสุขด้วยหัวใจหรือการบริหารการด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลนะครับเกือบทุกรูปแบบและรวมทั้งเรื่องการเสริมสร้างทีมงานคุณภาพหรือการปรับพฤติกรรมนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาทุนรุ่นสมัยใหม่ครับ087-138-2995 087-138-2995นะครับอย่าลืมนะครับเราพร้อมที่จะนำเสนอบทเรียนสำคัญโดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกให้กับองค์การของท่านด้วยราคาย่อมเยาครับติดต่อผ่านรายการเข้ามาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ